คุมิจิตวิญญาณความเป็นมืออาชีพแบบญี่ปุ่นใช้เวลา 60,000 ชั่วโมงสบายดีท่านผู้ชมที่กระลมหักและนับถือเป็นอย่างสูงมื้อนี้ครูเซงขอแบ่งปันปรัชญาเกี่ยวกับทากุมิทากุมิเป็นปรัชญาในการเฮ็ดเวียกของคนญี่ปุ่นที่ใช้เวลาหลายกว่า 60,000 ชั่วโมงจึงจะเอิ้นว่าเป็นมืออาชีพได้ในประเทศยุโรปหรือประเทศอเมริกาเองเพิ่นจะกำหนดเอา 10,000 ชั่วโมงถ้าไปเฮ็ดเวียก1มื้อ8ชั่วโมง1ปีเฮ็ดเวียก250วันแล้วเฮ็ดเวียกเป็นระยะเวลา5ปีเท่ากันกับ 10,000 ชั่วโมงจึงเอิ้นว่าเป็นมืออาชีพแต่ว่ามืออาชีพแบบญี่ปุ่นนั่นแม้นเฮาไปเหนือ 10,000 ชั่วโมงก็คือ 60,000 ชั่วโมงเฮาต้องได้เฮ็ดเวียกมื้อละ8ชั่วโมง1ปีเฮ็ดเวียก250วันเฮาต้องเฮ็ดเวียกเป็นระยะเวลา30ปีเต็มๆจึงจะสามารถเป็นทากุมิหรือเฮ็ดเวียกเท่ากันกับ 60,000 ชั่วโมงได้ครูเซงขอยกตัวอย่าง4บุคคลที่เป็นคนต้นแบบที่มีจิตวิญญาณในการเฮ็ดเวียกแบบมืออาชีพบุคคลที่1เพิ่นชื่อว่าทานเกียวจิกิกุจิปัจจุบันเพิ่นอายุ70ปีเพิ่นเป็นสร้างไม้ผู้ที่มีความสำนิสนานในการก่อสร้างวัดญี่ปุ่นก่อสร้างหอประภูมิและก่อสร้างเฮือนซานแบบญี่ปุ่นที่เอาไม้มาเสื่อมต่อเข้ากันโดยที่บ่อใส่ตะปูตอกท่านกิกุจิเพิ่นเริ่มเรียนรู้การเป็นสร้างไม้ตั้งแต่ตอนอายุ5ปีเป็นต้นมาจากประสบการณ์ในสนามจริงที่พ่อเพิ่นได้สอนเพิ่นมาเพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทคงโกกุมิบริษัทคงโกกุมิเป็นบริษัทก่อสร้างศาลเจ้าก่อสร้างวัดญี่ปุ่นและก่อสร้างเฮือนซานแบบญี่ปุ่นที่ว่าใช้เทคนิคมิยะไดโกะมิยะไดโกะก็คือวัฒนธรรมและเทคนิคการเสื่อมต่อไม้แบบญี่ปุ่นที่สืบต่อกันมาหลายรุ่นต่อรุ่นบริษัทคงโกกุมินี่สร้างตั้งขึ้นในปี578ปัจจุบันอายุได้1,444 ปีเป็นบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดของโลกเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีทากุมิเฮ็ดเวียกหลายกว่า 60,000 ชั่วโมงนั้นแม้นเกิดจากบริษัทคงโกกุมินี่ท่านเกียวจิกิคุจิเองเพิ่นก็เป็น1คนที่ว่าเป็นทากุมิเป็นมืออาชีพปัจจุบันเพิ่นกำลังทุ่มเทจิตวิญญาณในการฝึกฝนล่อหลอมและในการฝึกอบรมและสร้างวัยรุ่นต่างๆให้กลายเป็นทากุมิเพื่อที่จะมาขึ้นแทนเพิ่นนั่นเองบุคคลที่2ก็คือท่านนางนาโฮโกะโคจิมะปัจจุบันเพิ่นอายุได้41ปีเพิ่นเป็นนักศิลปินที่ใส่เจี้ยในการสร้างโค้งห่างต่างๆที่สวยงามบ่ว่าจะเป็นการใส่เจี้ยในการใส่ความคิดสร้างสรรค์ในการก่อสร้างรูปทรงไดโนเสาร์ก่อสร้างดอกไม้ก่อสร้างโถดอกไม้ต่างๆแล้วเอาผลงานของเพิ่นนั้นไปวางแสดงอยู่ตามหอพิพิธภัณฑ์ผลงานที่ล้ำค่าของเพิ่นจะเป็นผลงานระดับโลกไปวางแสดงอยู่ตามลอนดอนปารีสและนิวยอร์กต่างๆเพิ่นเฮียนฮู้ในการพับเจี้ยในการใส่เจี้ยนั่นตั้งแต่ตอนอายุ5ปีหลายกว่า30ปีที่เพิ่นทุ่มเทเวลาจนฝึกฝนละหลอมตัวเองให้กลายเป็นทากุมิบุคคลที่3ก็คือทานคัตสึอากิซึกะนุมาเพิ่นเป็นเซียวซานในการผลิตรถเล็กซัสซึ่งเป็นรถหรูของบริษัทโตโยต้าประสบการณ์ในการเฮ็ดเวียกของเพิ่นหลายกว่า35ปีเต็มๆการผลิตรถเล็กซัสนี่จะใช้หุ่นยนต์นวัตกรรม AI และใช้อุตสาหกรรมกลจักรนักในการผลิตแต่ว่าขั้นตอนสุดท้ายในการกวดกะคุณภาพขั้นสูงจะใช้สายตาและเสียงหูของแรงงานคนซึ่งทานคัตสึอากิซึกะนุมานี่เพิ่นสะสมประสบการณ์หลายกว่า35ปีในการกวดกะคุณภาพขั้นสูงเพื่อให้ได้รถเล็กซัสออกมาอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองปัจจุบันเพิ่นกำลังทุ่มเทจิตวิญญาณของเพิ่นในการสร้างผู้สืบทอดผู้นำรุ่นต่อๆไปบุคคลที่4คือทานฮิซาโตะนากาฮิกาชิทานฮิซาโตะนากาฮิกาชิเพิ่นเป็นเจ้าของร้านอาหารรุ่นที่4ที่เป็นร้านอาหารใช้วัตถุดิบในการประดิษฐ์และสร้างวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นขึ้นมาจะเป็นลวดลายสวยงามและปราณีตที่สุดซึ่งร้านอาหารก็มีชื่ออาหารมิยามะโซที่มีอายุ100ซาวกว่าปีแต่ละมื้อเพิ่นจะมีความตั้งใจก็คือเพิ่นจะบ่ไปตลาดซื้อวัตถุดิบอยู่ตามตลาดแต่เพิ่นจะขึ้นภูลงห้วยเพื่อไปซอกหาวัตถุดิบซอกหาเฮ็ดซอกหาผักซอกหาหญ้าและซอกหา
สิ่งอื่นๆที่เป็นวัตถุดิบมาเฮ็ดอาหารสำหรับมื้อนั้นๆเพราะฉะนั้นห้านอาหารของเพิ่นนั้นต้องได้จอง6เดือนจึงจะสามารถไปเที่ยวได้ห้านอาหารของเพิ่นมีอยู่แขวงเกียวโตนี่ก็คือ4บุคคลที่ว่าเป็นคนต้นแบบเกี่ยวกับทากามิที่สะสมประสบการณ์เฮ็ดเวียกหลายกว่า 60,000 ชั่วโมงพวกเขาสามารถเรียนรู้หยังได้จากทากามิคูเซงสามารถเรียนรู้บทเรียนในการเฮ็ดธุรกิจก็คือถ้าเราจะเฮ็ดเวียกหรือเฮ็ดธุรกิจใดนึงนั้น1เราต้องเฮ็ดสิ่งที่หักที่สุดเลือกเอาเพียงแต่1อย่างเท่านั้นแล้วก็พัฒนาตนเองให้มันกลายเป็นสิ่งที่ถนัดแล้วสร้างให้สังคมเราต้องการเวียกที่เราเฮ็ดเฮ็ดสิ่งเดียวแต่เฮ็ดสิ่งนั้นให้หลายกว่า 60,000 ชั่วโมงนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ของมื้อนี้หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อทานบ่หลายก็น้อยถ้าผู้ทานคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อให้เกิดพลังแห่งการแบ่งปันเพื่อให้ครูเซ็งได้สร้างคลิปต่อไปอีกด้วยขอขอบใจ